ได้เวลาสร้อยข้อมือ2สลึงกันแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนำเอาข้อมือทอง2สลึงหลากหลายลวดลายมาให้ได้ชมกันเลยนะคะลายที่1ค่ะก็จะเป็นงาน2เส้นซ้อนค่ะเส้นบนเป็นลายเลดเส้นล่างก็จะเป็นห้อยตุ้งติ้งนิดหนึ่งลายที่2นะคะตัวนี้จะเป็นเกล็ดดาวด้านหน้าเป็นตุ้มแล้วก็ขั้นด้วยลายมีนาค่ะแบบที่3น่ารักมากเลยใช่ไหมคะก็เป็นลายใหม่นะคะตรงแม่กุญแจค่ะจะมีคำว่า forever love นะคะแล้วก็สายเนี่ยจะเป็นลายเลดแล้วก็ลายโซ่นะคะ2ลวดลายในซีกเดียวกันอะไรประมาณนี้ถัดมาค่ะเป็นลายเม็ดพริกไทยแล้วก็ขั้นด้วยลูกบอลที่เป็นลายฉลุนะคะสลับกันไปตลอดทั้งเส้นเลยนะคะสวยมากค่ะตัวนี้ใส่แล้วออกมาแบบมันจะดูน่ารักนิดนึงสำหรับลายถัดมาเป็นลายเรียบๆค่ะตัวเนี้ยจะมีทำทั้งสร้อยคอแล้วก็สร้อยข้อมือด้วยนะคะหลายๆท่านก็ซื้อหาใส่เป็นเซตๆกันเลยนะคะถัดไปค่ะตัวนี้มันจะเป็นลายหวายตะกร้อเนาะมันจะมีความที่เหมือนลูกตะกร้อนิดหนึ่งแล้วก็ด้านหน้าก็จะแต่งเป็นลูกบอลเรียบๆนะคะถัดไปตัวนี้เป็นปล้องอ้อยกลมค่ะแล้วก็ชิ้นนี้เป็นงานแฟชั่นนะคะลายใหม่ๆเดี๋ยวนี้ออกมาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะเป็นงานห้อยแบบน่ารักดีส่วนแบบบางทีเขาก็จะผสมลายโซ่สลับกับลายเลดเพื่อให้เกิดความเก๋มากขึ้นนะคะของลวดลายแล้วก็ไม่น่าเบื่ออย่างบางทีเป็นลายเดี่ยวๆออกมาอย่างนี้ค่ะเป็นผ่าหวายก็ผ่าหวายล้วนๆเลยบางทีมันดูน่าเบื่อนะคะเขาก็เลยพยายามที่จะเอาลายนั้นมาสลับกับลายนี้ใส่ไป1เส้นบ้าง2เส้นบ้างเพื่อให้เกิดลวดลายใหม่ๆนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยคนก็ยอมรับลวดลายแปลกที่มันแปลกตามากขึ้นนะคะแล้วก็หลายๆท่านเนี่ยก็จะมีปัญหาว่าแบบซื้อทองใช่ไหมแล้วก็ไม่กล้าสวมใส่ฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาด้วยการทำลายให้มันดูแปลกตาให้มันดูแบบเอ้ยมันใช่ทองหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากขึ้นนะคะทำให้แบบวัยรุ่นสมัยใหม่นะคะก็ชอบซื้อทองซึ่งแบบจริงๆแล้วอ่ะถ้าพูดถึงเทรนเนี่ยถ้าเป็นคนวัยที่ซักตอนนี้อายุสัก50 60 40กว่าอะไรเงี้ยก็ยังนิยมในการซื้อทองเป็นปกติอยู่แต่ว่าวัยรุ่นนะคะเวลาเขาโตขึ้นมาแล้วเขามีกำลังที่จะซื้อทองปัจจุบันเนี่ยบางทีลายอ่ะมันไม่ตอบโจทย์เขาทำให้ปัจจุบันเนี่ยช่างทองนะคะหรือว่าร้านทองเราเนี่ยจะต้องคิดลวดลายใหม่ๆออกมาให้มันดูแปลกตาแล้วก็ทันสมัยเป็น global มากขึ้นนิดนึงอะไรประมาณนี้นะคะอย่างลายสองกษัตริย์ลายนี้ก็ขายดีนะคะวัยรุ่นค่อนข้างชอบเลยเพราะว่าเวลาสวมใส่แล้วเนี่ยเขาไม่รู้สึกว่าอันตรายมากแล้วก็บางทีอ่ะมีเงินอยากจะเก็บเป็นทองก็จริงอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าซื้อมาแล้วไม่กล้าใส่อย่างเงี้ยซื้อไปเก็บบางทีก็ไม่รู้เก็บไว้ไหนลืมบ้างอะไรบ้างหายไปอีกใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยเรื่องลวดลายปัจจุบันเนี่ยมันจึงจะต้องทำให้ตอบโจทย์ผู้สวมใส่มากขึ้นนะคะดูลายกันต่อเลยค่ะตัวนี้เป็นลายยินตันแบบ 5-6 เส้นแล้วก็จับประกบกันอันนี้นะคะเป็นลายที่เราเรียกว่าลายรวงข้าวก็จะเป็น1สุดยอดลายโป่งนะคะแต่ถามว่าโป่งแล้วเนี่ยลูกค้ารู้ไหมว่าโป่งนะคะจะซื้อไปเนี่ยหลายๆท่านก็รู้ว่าลายรวงข้าวมันเป็นลายโป่งแต่ว่าเมื่อเขารู้แล้วว่ามันเป็นลายโป่งเนี่ยเขาก็จะใส่อย่างระมัดระวังมากขึ้นนะคะบางทีเนี่ยลูกค้ามาซื้ออะไรเงี้ยขอคำแนะนำว่าลายนี้โป่งไหมอะไรไหมสอบถามได้นะคะเราก็จะตอบลูกค้าแบบตรงๆค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็ลายสุดท้ายค่ะลายนี้เรียกว่าลายโคโค่นะคะท่านใดที่ชอบรีวิวสร้อยสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะคะ